ไปเริ่มนี่ก่อนพี่โยวันนี้เนี่ยผมได้นั่งดูอยู่สักแป๊บนึงในเกมอุ่นเครื่องระหว่างคอนซาโดเร่ซัปโปโรกับคาชิมะแอลเลอร์เป็นเกมอุ่นเครื่องที่ผมมองว่ามันเป็นทางการมากนะมันเล่นที่สนามคาชิมะแอลเลอร์เลยลังใหญ่เลยใช่ลังย่าของเขาเลยแล้วก็ปิดไม่ให้แฟนบอลเข้าชมแต่ผู้สื่อข่าวทีมงานถ่ายทอดสดเข้าไปถ่ายทอดสดได้มันเลยมีการถ่ายทอดสดออกมานะครับแต่ที่เขาถ่ายทอดสดเนี่ยมันถ่ายทอดสดผ่านทาง Twitter ของดาโซนของญี่ปุ่นครับคือดูที่ไทยเนี่ยหาลิงก์ดูยากหน่อยแต่ผมได้เห็นไฮไลท์และต่างๆก็ซัปโปโรวันนี้นะครับส่งชนาธิปสงกสินลงเป็นตัวจริงมูซาชิซูซูกิอันเดอร์สันโลเปส3ประสานแดนหน้าส่วนประตูเนี่ยอันนี้ผมมันเป็นการอุ่นเครื่องแบบจำลองแมตช์แข่งขันจริงเลยพี่โยเกมนี้ประตูเนี่ยตอนแรกลุ้นกันว่าเซอร์ไพรส์จะเป็นกวินลงตัวจริงเลยหรือเปล่าหลายคนหลายคนรอแบบนั้นเพราะว่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งเนี่ยเป็นไฮรอยใช่ไหมครับผมประมาณ 2-3 เดือนแต่วันนี้ซัปโปโรในเกมอุ่นเครื่องกับคาชิมะเนี่ยส่งซูกิโนะก็เป็นมือ2ของทีมอยู่แล้วใช่ครับก็เป็นนายด่านชาวญี่ปุ่นที่ค่อนข้างเก่าอายุเยอะและเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นช่วงสั้นๆเมื่อตอนเขาวัยรุ่นนะครับลงเป็นตัวจริงก่อนส่วนคาชิมะเริ่มมาเต็มสูบเลยนักเตะต่างชาตินักเตะญี่ปุ่นคือเขาอุ่นกันแบบเหมือนเป็นการทดลองเลยก่อนที่ฟุตบอลเจลีกจะกลับมาอีกครั้งเนี่ยฟุตบอลเจลีกจะกลับมาต้นเดือนเมษาครับผมบอกว่าทางหลายๆสโมสรญี่ปุ่นเนี่ยทำให้เห็นว่าถ้าหากว่ากลับมาเตะแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่เช่นเดียวกับเมืองไทยที่ถ้าบอกว่าถ้าเตะสนามปิดแต่มีเกมถ่ายทอดสดหรือว่ามีนักข่าวเข้าไปจะโอเคแบบนี้ไหมผมว่าเนี่ยฟุตบอลไอ้เกมอุ่นเครื่องแบบเนี้ยมันทำให้เรียกความมั่นใจที่เจลีกเนี่ยว่าจะกลับมาในช่วงต้นเดือนเนี่ยโอกาสเป็นไม่ได้สูงมากถามว่าจำลองสถานการณ์ได้ไหมได้เลยพี่โยเกมเนี้ยครับซัปโปโรนะครับกับคาชิมะครึ่งแรกเนี่ย0-0แต่เล่นกันสนุกเปิดเกมเล่นใส่กันเล่นดีเล่นดีโดยเฉพาะซัปโปโรซัปโปโรเล่นโอเคเลยคลองเกมสู้คาชิมะได้ซึ่งคาชิมะทีมใหญ่กว่าซัปโปโรนะพูดกันตามตรงพอครึ่งหลังเนี่ยเป็นทางฝั่งคาชิมะแอลเลอร์ที่มาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับพอได้ประตูขึ้นนำเนี่ยซัปโปโรมาตามตีเสมอจากมูซาชิซูซูกิแล้วคาชิมะแอลเลอร์เนี่ยขึ้นนำอีกครั้ง2-1แต่มูซาชิซูซูกิคนเดิมเนี่ยก็มายิงทำให้2-2แล้วพอถึงนาที65 2-2เนี่ยทางฝั่งเปโตวิชตัดสินใจเปลี่ยนประตูครับประตูซูกิโนะเนี่ยโดนไป2ลูกใช่มั้ยเอากวินลงเอากวินลงเลยตั้งแต่นาที65ครับปรากฏว่าพอกวินลงมาเนี่ยไม่เสียประตูแล้วก็พอไม่เสียประตูปุ๊บเนี่ยมาได้ประตูอีก2ประตูครับจากเจโบทอยที่ลงมาเป็นตัวสำรองเออเขาบอกฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ยก็อย่างผมถอยคนนึงก็ได้เดี๋ยวผมถอยคนนึงครับก็คือได้ประตูจากเจโบทอย2ลูกจบเกมซัปโปโรชนะคาชิมะแอลเลอร์ไปด้วยสกอร์4-2พี่โยครับเขาบอกว่าฟอร์มแบบดีมากเลยดีไหมอ่ะ90นาทีที่คุณเห็นที่คาชิมะแอลเลอร์เป็นไงบ้างผมว่าเกมลุกของซัปโปโรริมเส้นดีทั้งลูคัสเฟอร์นันเดซที่ลงมาแอสซิสต์ให้กับครับเจโบทอยหม่ง2ลูกแล้วก็รวมถึงชิไดอิแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับถอดดีกว่าถอดดีกว่าครับซูซูกิยิง2ลูกถ้ากองหน้าซัปโปโร2คนยิงได้ทั้ง2คนเลยนะแล้วก็โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมครับส่วนกวินธรรมสัจจานันท์มีหลายคนถามว่าโชว์ฟอร์มเป็นไงครับตอนนาที65เป็นต้นไปเหมือนว่าคาชิมะเอลเลอร์ไม่ได้แบบเปิดเกมลุกคอยไปตั้งรับเยอะใช่ไหมเพราะแบบเขาไม่แบบก็มีการเปลี่ยนตัวสำรองลงมาบ้างอะไรนี่แหละแต่ยังไม่เห็นฟอร์มกวินแบบจริงๆจังๆแต่โดยรวมผมว่าโอเคนะผมไม่ได้ดูแบบเต็มๆเหมือนกันเพราะว่ามันหาลิงก์ดูยากมากการเสีย2ประตูของซัปโปโรปัญหาเดิมๆของพวกเขาคือแพงหลังแสดงว่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่คือพอเสีย2ลูกเนี่ยแต่มันเป็น2ลูกที่ซูเกโนะเสียตอนนี้ซูเกโนะเนี่ยเขาหมายมั่นว่าเจลีกลับมาเขาอาจจะได้เป็นมือหนึ่งแต่อย่าลืมว่าตอนนี้สถิติของกวินธรรมสัจจานันท์พี่ตองเนี่ยลง2นัดในเกมอุ่นเครื่องพี่โยไม่เสียประตูทั้ง2นัดเลยนะก็น่าสนใจเพราะมีอะไรประมาณ10กว่าวันในการลุ้นเบียดตำแหน่งมือหนึ่งในคอนซาโดเรซัปโปโรครับไหวไม่ไหวมันก็อยู่ที่โค้ชแล้วก็อยู่ที่การฝึกซ้อมหรือว่าเกมอุ่นเครื่องหลายๆเกมเท่ากับว่าเกมนี้ที่ซัปโปโรครับจบไปเอาชนะคาชิมะเลอร์4-2แสดงความมั่นใจในการที่จะกลับมาอีกครั้งของเจลิกได้พอสมควรถูกต้อง
เพราะว่ามันเป็นความมั่นใจนะเล็กอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าเกมเนี้ยมันจะส่งผลให้พี่ตองกวินมั่นใจขึ้นใช่ได้ลง2เกมประมาณเกมนี้35นาทีเกมที่แล้ว45นาทีก็ลง80นาทีแล้วนะพี่โยแล้วคือลง2นัดไม่เสียประตูเนี่ยแล้วประตูอย่างซูเกโนะเสียทุกนัดอย่างเงี้ยมันก็แบบพี่ตองก็โอเคอ่ะยังแบบโอเคนะแล้วก็ส่วนฟอร์มของวิเชียรชนาธิปผมไปอ่าน Twitter ของแฟนบอลญี่ปุ่นโอเคไหมพี่ทิแล้วก็ให้พี่ทิแปลพี่ทิบอกว่าแฟนบอลชื่นชมพี่เจมากเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญในแนวรุกของซัปโปโรไปแล้วจังหวะฟุตบอลจะขึ้นเกมรุกเนี่ยต้องมาขึ้นที่พี่เจผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่คอนซาโดเล่ขาดไม่ได้อยู่แล้วชนาธิปเป็นศูนย์กลางของเกมแล้วก็เมื่อไหร่ที่ชนาธิปเล่นดีครับผมเมื่อไหร่ที่ฟอร์มเข้าฝักแล้วก็สามารถทำตามในสิ่งที่ตัวเองทำได้เนี่ยซัปโปโรมีโอกาสที่จะทำประตูได้สร้างสรรค์เกมลุกได้ดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆเกมซัปโปโรมีปัญหาก็คือเกมรับใช่ต้องดูว่าพอกวินถ้าสมมติว่าเบียดได้ลงหนึ่งจริงหรือว่ากลับมาได้จริงเนี่ยมันจะลงตัวไหมแต่ว่าจะไปมองที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูแทนครูซงยุนอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องอยู่ที่แผงหลังอยู่ที่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟอยู่ที่กองกลางตัวรับหรืออะไรหลายๆอย่างนี่ เป็นองค์ประกอบของทีมด้วยคือซัปโปโรเนี่ยพูดตามตรงมันทีมที่เกมลุกอ่ะผมให้นะน่าจะเป็นท็อปซิกของลีกได้คือยิงคู่แข่งได้เนี่ยยิงคาชิมะเอลเลอร์ถึงเป็นเกมเหมือนเครื่องแต่คาชิมะคือทีมใหญ่นะและซัปโปโรเจอคาชิมะเอลเลอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ชนะมักจะโดนเพราะว่าคาชิมะไอ้เล่าหูเรื่องของรูปแบบการทำทีมระบบการเล่นเขาดีมากแต่วันนี้ไปยิงเขาได้ถึง4ลูกอ่ะถึงแม้เป็นเกมเหมือนเครื่องก็จริงแต่ผมเชื่อว่าเกมในทั้ง2ทีมอ่ะเหมือนเป็นการลองทีมครั้งสุดท้ายก่อนเจลีจะกลับมาแล้วไม่มีอุ่นแล้วใช่ไหมไม่น่าจะมีอุ่นแล้วพี่โยและอีกอย่างเนี่ยมันเป็นแมตช์ที่ทางการมากๆนะมันเป็นแมตช์ที่มีนักข่าวเข้าไปชมเกมไปทำข่าวมันเป็นแมตช์ที่ถ่ายทอดสดอ่ะก็อย่างที่บอกว่าพอเรียกความมั่นใจอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะมาตรการรักษาความปลอดภัยได้ครับว่าน่าจะกลับมาได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าจะกลับมาแบบไหนใช่เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงมั้งนะอาทิตย์หน้าน่าจะพูดคุยในเรื่องว่าจะมีแฟนบอลไหมครับจะแข่งแบบปิดแล้วถ่ายทอดแบบอย่างเดียวตอนนี้ผมเห็นในข่าวที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็ไปถามผู้สื่อข่าวที่ญี่ปุ่นมามีบอกว่าช้อยแรกเนี่ยคือกลับมาเตะ3เมษายนเตะเลยถ้าสถานการณ์ไวรัสโควิดของญี่ปุ่นเนี่ยคนหายเรื่อยๆเพราะว่า คนไม่ค่อยติดเยอะละที่ญี่ปุ่นมันสถานการณ์ดีขึ้นเตะเลยแต่แบบปิดแบบปิดมันเป็นมาตรการที่2ของไทยลีกเหมือนกันที่บอกว่าปิดให้แฟนบอลเชียร์ที่บ้านแล้วกันแต่ว่ามีนักข่าวมีการถ่ายทอดสดออกไปแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าสถานการณ์ยังไม่ดีมันจะมีคนติดเพิ่มวันละนิดวันละหน่อยเนี่ย17เมษายนก็ขยับมาขยับเป็นวันศุกร์ก่อนที่ไทยลีกจะเตะเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเจลีกเขามีเกมวันศุกร์ด้วยก็เป็น2ช้อยสำคัญแต่ไม่พ้นการเดือนเมษาเนี่ยเจลีกจะกลับมาเตะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขามีโอลิมปิกไม่เลื่อนนะก็ยังมั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของเขาจะโอเคเพราะฉะนั้นฟุตบอลเจลีกมันต้องกลับมาก่อนไงครับเตะเพื่อให้ทั่วโลกมั่นใจว่าญี่ปุ่นควบคุมได้แล้วถ้ามาถึงวันนี้ผมก็มองว่าเจลีกเอาอยู่กับโควิด19และจะกลับมาเตะ3เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าถ้าอุ่นเครื่องแบบนี้แล้วมาตรการมาเป็นแบบนี้น่าจะเตะได้ไม่มีปัญหานะใช่แล้วก็เดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์ของทั้งพี่ตองกวินแล้วก็พี่เจชนาทิพย์ไปฟังกันหน่อยเป็นความรู้สึกหลังจากที่ได้ลงอุ่นเครื่องแบบเป็นทางการจริงๆเนี่ยในรอบเกือบเดือนนะกับคาชิมะเลยเขาเป็นไงบ้างไปลองฟังแต่เสียงอาจารย์นี่หน่อยนะเพราะว่าทั้งคู่ใส่หน้ากากใส่แมสเหมือนเราใช่เพราะว่าที่ญี่ปุ่นโหเค้งมากใครไม่ใส่เนี่ยคุณโดนมองแบบนี้เลยนะมองไม่ไหวพายอาไปดูกันหน่อยไปฟังหน่อยว่าพวกเขาคิดอย่างไรบ้างนะกับเกมเหมือนเครื่องเกมนี้เจต้องครับพูดถึงเกมในวันนี้หน่อยเอาเจก่อนเป็นไงบ้างเกมวันนี้ก็เกมวันนี้ก็เป็นเกมที่เราชนะ 4-2 ซึ่งทุกคนก็หลังจากไม่มีเกมอันนี้ก็เป็นเกมเหมือนเป็นเกมแข่งขันอุ่นเครื่องที่มีถ่ายทอดสดก็ทุกคนก็ได้มีความกระหายในการเล่นแล้วก็ได้รับชัยชนะครับตองแล้วครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็โอเคครับแต่ว่า ก็ต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างครับผมก็พยายามดูข้อบกพร่องตัวเองพูดคุยกับโค้ชแล้วก็
เหมือนก็ต้องพยายามแก้ไขพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมเอาเดี๋ยวพูดถึงโควิดหน่อยมันมีอะไรทำให้ในแง่ของรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปเยอะไหมก็ผมก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรต้องมาเป็นกังวลน่าจะปลอดภัยตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ว่าเราก็ควรที่จะระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตอนนี้เป็นไงบ้างก็โอเคแหละครับคือเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับก็ที่ไหนที่มันเป็นที่เสี่ยงเยอะหรืออะไรเงี้ยเหมือนคนเยอะหรือที่แออเราก็ไม่ไปอะไรเงี้ยเราก็พยายามดูแลสุดท้ายครับตอนนี้เจลีกเขาประกาศแล้วว่าปีนี้มันจะไม่มีตกชั้นในแง่ของความรู้สึกของนักบอลจริงๆเนี่ยในการไม่ตกชั้นเนี่ยมันทำให้อะไรบางอย่างของเรามันหายไปไหมในเกมจริงๆมันก็ไม่หายหรอกครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นในการเป็นนักฟุตบอลอยู่แต่ตอนนี้มันเริ่มจะหายไปแล้วถ้าไม่มีบอลแข่งสักทีเนี่ย ยังไงเราก็ต้องเต็มที่อ่ะก็อย่างที่บอกถ้าใครได้ดูการสัมภาษณ์ของทั้งฟวินแล้วก็เจก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดแต่ว่ามันก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็เป็นไปตามมาตรการที่ทางสโมสรเขาสั่งไว้นะเห็นพี่เจเอาหน้ากากอะไรขึ้นตลอดนะพอคุยก็เลื่อนลงเลื่อนลงนะเมื่อกี้เราก็เลื่อนลงแต่เป็นมาตรการสำคัญที่ญี่ปุ่นเขาต้องเซฟนักเตะเซฟคนรอบข้างนะครับก็ใช่ๆก็ถือว่าเอาใจช่วยกันผมเชื่อว่าถ้าเจลีกกลับมาแล้วถ้าฟอร์มไม่ตองเนี่ยในช่วง2สัปดาห์1สัปดาห์ก่อนแข่งนี้ใช่มั้ยถ้ายังโอเคแล้วมันเดี๋ยวผมเชื่อว่าซัปโปโรเขาจะไปอุ่นเครื่องแบบกับทีมเยาวชนกับทีมในย่านฮอกไกโดอ่ะอีกสักแมตช์ถ้าเกิดเขายังคลีนชีทไม่เสียประตูผมว่าไอ้3เมษายนเนี่ยที่จะเจอกับโอตาดวันที่4ที่กลับมาอาจจะยังไม่ใช่แล้วถ้าเกิดไอ้โอตาดนั้นเจอโอตาดทูกิโนยังไม่ดีอ่ะแมตช์ต่อไปอ่ะผมเชื่อว่ามาแล้วกวินอ่ะ4เมษายนมีโอกาสได้ลงมั้ย4เมษายนผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าโค้ชเปโตวิชเขายังให้โอกาสมือสองก่อนอ่ะเพราะด้วยความที่เขาอยู่กับทีมมานานอ่ะก็วินเข้ามาร่วมฝึกซ้อมประมาณเดือนเกือบสองเดือนแล้วพี่โยเดือนกว่านะใช่แล้วช่วงเลือดเองเนี่ยคือแมตช์ที่4อาจจะยังไม่ใช่ตัวจริงแต่ถ้าเกิดแมตช์ที่4เนี่ยซูเกโนะยังเสียประตูแล้วยังแบบยังไม่ตอบโจทย์อ่ะผมเชื่อว่าโค้ชเปลี่ยนแล้วคือเป็นกวินเลยถ้าเกิดมาแล้วได้ลงตัวจริงเนี่ยครับถ้าอีกมุมนึงเนี่ยมันก็โหดร้ายกับซูเกโนะเกินไปนะใช่ไงไม่ได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองเลยแล้วเขาอยู่กับทีมนานมือหนึ่งก็เจ็บมือสองจะได้ลงเอาเขาซื้อตัวใหม่มาอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่แน่ก็ต้องดูทิศทางว่าอันจะเป็นยังไงถ้าอุ่นเครื่องก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีก็มีโอกาสที่กวินยามาเป็นมือหนึ่งได้โหลุ้นสนุกแต่ถามว่าถ้าเกิดพอซูเกโนะได้เป็นตัวจริงในเจลีกเนี่ยแล้วมันจะมีฟุตบอลลูวันคัพอ่ะครับชัวร์เลยกวินจะเป็นมือหนึ่งแน่นั่นแหละเพราะว่ามือ3ของซัปโปโรก็ยังไม่ดีและยังไม่หายเจ็บสมบูรณ์ใช่จ่ายเดือนละล้านกว่าบาทเกือบล้านกว่าบาทนี่มันก็ต้องโอ้โหมีโอกาสได้ลงนะคือเอามาระดับกวินเนี่ยแล้วเงินเดือนล้านในเกือบล้านของซัปโปโรเนี่ยนักเตะระดับเงินล้านของซัปโปโรเนี่ยเป็นตัวจริงหมดนะมันติด1ใน5เลยนะใช่ในการจ่ายเลทในการจ่ายเงินเดือนของสโมสรซึ่งถามว่าสูงไหมสูงมากคือตอนนี้นักเตะที่เงินเดือนล้านหนึ่งนะเอาเงินเดือนเพียวๆนะไม่รวมอย่างอื่นพี่เจเนี่ยรวมอย่างอื่นครับกว่าสูงกว่าแต่ถ้าเกิดเงินเดือนเพียวจริงๆเนี่ยซองยุนกับเจโบทอยอันนี้คือ2คนที่แพงที่สุดใช่ซึ่งเป็น2คนที่ตัวจริงนะก็ต้องดูผมมองว่าถ้าว่าจ่ายเงินเดือนระดับท็อปท็อป3ท็อป5ท็อป6แล้วมีนั่งสำรองเนี่ยผมว่ามันอ่านไม่คุ้มใช่ๆอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของซัปโปโรที่วันนี้อุ่นเครื่องแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับ